มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปู Blackhead Move on Nuxi แล้วพร้อมเปิดใจรักครั้งใหม่แจนจังอายุห่างกัน23ปีความรักกลับมาสดใสอีกครั้งสำหรับปู Blackhead นักร้องชื่อดังที่เปิดหัวใจมีรักครั้งใหม่กับนักร้องสาวรุ่นน้องอายุห่างกัน23ปีแจนจังเจสุภาอดีตสมาชิกวง BNK48 รุ่นที่1ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาเกี่ยวกับเรื่องราวความรักครั้งนี้นะคะพร้อมทั้งเผยความรู้สึกถึงนุกซี่อดีตแฟนสาวที่ได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยเจอกับแจนจังได้ยังไงปูบอกว่าเราเจอกันตอนที่ถ่ายซีรีส์ด้วยกันเราก็เจอกันตั้งแต่ตอนนั้นเขารู้ไหมว่าเราเป็นใครต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้ครับเขาคิดว่าเราเป็นนักแสดงสมทบในเรื่องผมก็ไม่ทราบว่าน้องเป็นใครเขาก็คิดว่าเราเป็นนักแสดงสมทบซึ่งเขาอาจจะรู้จากปู Blackhead แต่ภาพจำของเขาคงไม่รู้ว่าเป็นสีผมนี้ตอนนี้เพิ่งจะผ่านวันเกิดมาน้องเขาอายุ29ปีซึ่งพอเขามาเจอเราในลุคนี้ก็ดูเหมือนว่าตอนแรกเขาก็มีคุ้นเหมือนกันเหมือนเขาก็ไปค้นหาดูเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่คือเราถามว่าใครจีบใครก่อนถ้าเอาตามที่เขาพูดเขาบอกว่าเขาจีบผมก่อนเริ่มต้นจากการพูดคุยกันปกติไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในช่วงเวลานั้นต่างคนก็ต่างเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไม่ค่อยได้พบใครไปเจอกันในกองถ่ายก็มีการพูดคุยกันอยู่แค่นั้นก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันไปเรื่อยๆพูดคุยอะไรที่มันสบายใจก็พูดคุยกันไปทัศนคติอะไรทำให้รู้สึกว่าทั้งสองคนลงตัวคือตอนนั้นเราไม่ต้องการอะไรเลยจริงๆไม่ต้องการใครใดๆทั้งสิ้นก็แค่ต้องการความสบายใจในการพูดคุยเหมือนเวลาเราเองตื่นขึ้นมาได้มีการพูดคุยกับใครสักคนในช่วงเวลาหนึ่งเราจมมากกับภาพจำที่มันซ้ำไปซ้ำมาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีใครสักคนที่มาดึงเราออกจากภาพเหล่านั้นสักวินาทีผมก็โอเคแล้วมันก็เลยรู้สึกดีกับการที่เราได้พูดคุยกับการที่ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวซึ่งที่ผ่านมาวันๆเราเจอแต่อยู่ในอารมณ์แบบเดิมๆนานแค่ไหนถึงจะรู้ว่ามันคือความสดชื่นในชีวิตของเราไม่นานเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วเราก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งจนน้องเขาถามว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแฟนกันได้หรือยังเราเองก็ตกใจเพราะปกติเราต้องเป็นคนพูดหรือว่าถามเองว่าเราเป็นแฟนกันหรือยังกับผู้หญิงเพียงแต่ในช่วงเวลาของเด็กสมัยนี้ความรู้สึกของเขาควรจะถามว่าอะไรพอน้องเขาขอว่าเป็นแฟนของเราถามแบบนั้นเราก็บอกว่าโอเคเป็นแฟนกันได้เลยก็ลองคบกันดูเพราะมันจะมีความแตกต่างระหว่างการเป็นแฟนกับคนคุยเพราะว่าโดยปกติแล้วยุคใหม่คำว่าคนคุยมันเยอะผมเข้าใจแบบนั้นก็เลยดีกว่าที่เราจะได้คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสถานะอะไรถ้าเรามั่นใจแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นแฟนเลยไหมสถานะตอนนี้กับแจนจังคืออะไรก็เป็นแฟนกันถามความรู้สึกถึงนุกซี่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจริงๆในความรู้สึกของผมเขาอยู่ในความทรงจำและยังเหมือนว่าเขายังอยู่แต่ว่าคงจะเปลี่ยนสถานะก็คงจะอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่โลกใบนี้ปู Blackhead Move on นุกซี่แล้วค่ะพร้อมเปิดใจรักครั้งใหม่แจนจังอายุห่างกัน23ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ